ขาแล้วนะฮะสำหรับเสี่ยมาดคนที่เขาบอกว่าถูกภรรยาของตัวเองจ้างวานฆ่านี่คือตามที่ตำรวจตั้งข้อหานะฮะวันนี้ดูพิธีหน่อยคุณผู้ชมครับเสี่ยมาดเซียนไก่ชนที่จังหวัดชุมพรคือท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนในครอบครัวเลยเพราะหลังจากทำพิธีศพเสร็จก็มีการทอดผ้าบังสุกุล6ผืนนะฮะแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์บริเวณหน้าโรงคนในครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้แม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามคุณผู้ชมฮะวางดอกไม้จันทร์เสร็จทุกคนเนี่ยกอดกันร้องไห้เลยแล้วก็เคลื่อนร่างไปทำพิธีชาปนกิจที่บริเวณวัดเขาค่ายเจริญธรรมห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรนะฮะลองดูบรรยากาศช่วงทำพิธีเพราะตอนนั้นเนี่ยลุงสำราญซึ่งเป็นญาติของบังหมาดหรือเสี่ยหมาดแกก็เป็นประธานในการทอดผ้าบังสุกุลด้วยดูนะฮะง่ายๆหน่อยเลยตัดไปเลยเลยกันกลับไปจะไปเขาเป็นแต่ก็เป็นพวกเราไปยืนถือตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงมุ้งหมดไหนเนี่ยลุกอ่ะบอกมือหน้าบอกมือพันลุกนะจะล้างหมดเลยครับว่าเหมือนเนี่ยหลังจากนั้นค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะส่งกันเป็นครั้งสุดท้ายทางญาติๆเนี่ยตอนมองอีกรอบนึงก็ร้องไห้ทั้งลูกน้องคนสนิททั้งญาติญาติบางคนเคาะโรงร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายส่งดอกไม้จันทร์ลงโรงรวมไปถึงโจลูกน้องพม่าคนสนิทคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคนนี้เนี่ยยืนอยู่ตรงบริเวณโลงศพเลยนะแล้วเศร้ามากช่วงจังหวะที่เคลื่อนร่างแล้วมีการจุดประทัดเพื่อทำการเผาตามขั้นตอนทุกคนอยู่ในความโศกเศร้าเป็นอย่างมากแล้วเอาจริงๆทางครอบครัวก็เปิดเผยด้วยว่าพรุ่งนี้ตี5จะเดินทางมาเก็บอัฐของเสี่ยหมาดเพื่อไปทำพิธีทางศาสนากันต่อไปนี่นะลูกน้องยืนหน้าแบบเศร้าเลยอ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางญาติก็บอกด้วยนะคะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของเลขข้างโรงของเสี่ยหมาดก็มีคนพูดถึงเยอะขึ้นคู่กันเลยก็ได้ค่ะในขณะที่ฝั่งของพี่ชายของเสี่ยหมาดเองเนี่ยก็บอกว่าใจหายเหมือนกับเป็นการลาครั้งสุดท้าย2เดือนที่ผ่านมาครอบครัวของเราทำหน้าที่พี่ชายและคนในครอบครัวอย่างเต็มที่ส่วนเจ๊อ้วนเองตอนนี้อยู่ในเรือนจำเอาจริงๆอยากจะขออโหสิกรรมผ่านสื่อแต่ก็ไม่สามารถมาได้คนในครอบครัวไม่ได้เหมือนกับมีการไม่ให้มานะเพียงแต่ว่าถูกขังอยู่ในเรือนจำและตัวของพี่สำราญยังพูดอีกว่าผมตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่เอาอ้วนเนี่ยไปไว้กับป้าหมูเพื่อที่จะรักษาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาเครียดมากๆกดดันมากๆเขาอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้วันนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหลายๆฝ่ายรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยอยากจะบอกกับน้องชายว่าตอนนี้พี่ทำดีที่สุดแล้วได้ส่งน้องไปสวรรค์ขอให้น้องรับรู้ไว้ด้วย56วันที่พี่สู้มาข้างบนอะไรแล้วตอนนี้นะเพราะว่าอย่างไรยังไงเราก็พบเจอน้องหมาดแล้วถ้าถามว่าตอนแรกใจหายนะลูกที่โรงพยาบาลทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะให้เจอศพของชายคือตักเตือนไปแล้วบอกว่าถ้าโรงพยาบาลเอาป้าอ้วนมาไว้ตรงนี้มันดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าป้าอ้วนไปอยู่ที่ไร่พูดง่ายๆว่าถูกอุ้มเหมือนกันเพราะว่าเป็นป้าอ้วนนี่เป็นพยานปากอีกเราก็ต้องเอาโหสิกรรมกันให้กันแล้วตรงนี้แต่โรงพยาบาลทำไม่ทันอันที่จริงๆแล้วอยากจะให้ป้าอ้วนมาขอโทษมาขอโทษพี่น้องของโรงพยาบาลที่ยังเหลืออยู่10คนน่ะเราอย่าปฏิเสธตรงนั้นเพราะเราอย่าโทษแต่ป้าอ้วนเราก็ต้องโทษของเราด้วยเพราะของเราก็มันไม่ดีอ่ะ
ไม่ดีเป็นบางอย่างป้าอ้วนก็ไม่ดีเป็นบางอย่างใช่ไหมเราก็อโหสิกรรมตรงนี้ก็แล้วกันแต่ลุงรานทำไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปสืบแล้วก็ออกหมายจับวันนั้นพอดีขอบคุณผู้นักคุณผู้ชมครับพี่สาวอีกคนของเสียหมาดก็คือป้าหนูลานนะฮะคือแกก็พูดแบบนี้เลยคือถ้าเป็นไปได้ขอให้น้องกลับมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันอีกแล้วที่สำคัญคืออยากให้ตำรวจช่วยดูแลคดีหน่อยดูแลเรื่องความปลอดภัยคนในครอบครัวหน่อยเพราะตอนนี้ยังเหลืออีก2คนนะฮะที่ยังจับไม่ได้แล้วก็ยังไม่มามอบตัวด้วยก็คือนายสุทีพกับนายวีรพัฒน์ป้าหนูลาแกบอกเลยไม่รู้ว่า2คนนี้หรืออาจจะเป็นลูกน้องของนายชัยเนี่ยจะย้อนกลับมาฆ่าครอบครัวของเสี่ยหมาดก็คืออย่างฉันอย่างลุงลานหรือเปล่าป้าก็ไม่รู้ติดพูดด้วยเลยขอให้น้องไปโยชน์ที่ภูมิที่ดีขอให้ทางข้างรักนี้ไม่ต้องวังวุ่นไปเร็วแต่ผัวพี่ทำให้น้องเต็มที่เร็วให้น้องไปดีเป็นห่วงแต่เรื่องน้องอ้วนกับเชียวอยู่เลยว่าไม่รู้ขุนได้ฆ่ากันไหนหน้าอย่างขาเชียวอยู่นอนนึกทุกวันเลยป้ามาโรงไหนนี่ตั้งแต่เช้าป้าไม่ควรมาแบบนี้ผมมาต้องเงินนองรับไม่ได้ทำให้โรคคิดมาตอนนี้ปราชาติไปกันหรือปราชาติร้อนสงสารเขาไว้เจอกันแล้วแต่อย่ามาถ้าปรับถ้าใต้ก็อย่าใต้เบ็ดนี้เราผักพัวเราไม่เคยมีเรื่องพันนี้ไม่คิดเลยมันจะไปพันนี้ยายนางโรคเดียวเจ็บคนเดียวโรงแต่ส้วนเอาจริงๆวันนี้อีกคนนึงที่หลายคนกำลังจับตามองก็คือสาวเก๋ซึ่งวันนี้นิวยอร์กนัทพลนะคะก็ไปเจอด้วยนี่ไปที่บ้านเพราะจริงๆภรรยาอีกคนที่ชื่อว่าสาวเก๋เนี่ยวันนี้เขาทำได้แต่เพียงเชิญรูปของเสี่ยหมาดขึ้นไปแขวนไว้ที่ผนังบ้านแล้วก็ตั้งไว้ในส่วนของเครื่องสักการะแล้วก็บอกว่าหวังว่าครอบครัวจะแบ่งเท่ากระดูกส่วนหนึ่งของเสี่ยหมาดมาไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วก็ทำพิธีในการจุดธูปเทียนเพื่อจะบอกดวงวิญญาณว่าวันนี้คือวันที่เราต้องจากกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปในที่สบายขอให้พี่มีความสุขสักทีถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เราได้เจอกันอีกแต่ชาตินี้น้องเก๋สัญญาว่าจะไม่ไปไหนและขอให้พี่มีความสุขที่สุดเท่าที่ชีวิตพี่จะมีได้เขาบอกแบบนี้เขาให้เหตุผลว่าที่เขาไม่ไปงานเผาวันนี้เขาไม่อยากให้คนในครอบครัวอึดอัดขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีและภัยบ้ายไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้เลยขอให้พี่มีความสุขสักทีถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เราได้กลับมาอยู่กันอีกนะการจากครั้งนี้หนูพี่จะรักษาสัญญาว่าหนูพี่จะไม่ไปไหนไม่จากพี่ไปไหนเลยขอให้พี่มีความสุขที่สุดเท่าที่ชีวิตพี่ไม่เคยมีมาก่อนพี่ยังไม่ย้ายปิดคดีนะยังต้องการให้จับคนร้ายให้ได้หมดแล้วก็ที่ย่ารู้คือใครเป็นคนฆ่าที่พี่ชัยบอกว่าแกไม่ได้ทำก็อาจจะจริงอาจจะเป็นไปได้ว่าแกไม่ได้ทำแต่แกก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ได้ว่าเป็นการที่ว่าเขาทำเสร็จแล้วแล้วโทรให้แกมานั่นพี่คิดว่าไม่ใช่หรอกพอรู้น้องเขาคงไม่กล้าทำเกิดเลยหรอกถ้าเกิดไม่ได้สั่งตายเขาคงไม่ทำให้ตายหรอกเมื่อคืนพี่ฝันว่าแกมาพาพี่ไปหาหมอพี่คิดว่าแกก็ยังเป็นห่วงสุขภาพพี่อยู่มาในวันนี้ที่แกจะไปแล้วพี่ก็คอยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพี่ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีรับให้บายพี่ว่าไม่ไปดีกว่าไม่สร้างปัญหาให้ทุกคนในครอบครัวแกแล้วก็ไม่สร้างความนักใจครอบครัวพี่ไม่ขาดใจค่ะแต่ว่าถ้ามีเกิดแบบนั้นจริงๆพี่ก็ไม่ยอมหรอกแต่ว่าเมื่อความปลอดภัยของพี่ก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมขอยังขอโทษจากใจเหมือนเดิมก็คือย่าให้เขาอาโหสิแก่กันทุกคนไม่ย่าให้สร้างเวรสร้างกรรมต่อไปพูดไปก็เหมือนกับผีแก้ตัวเพราะฉะนั้นผีไม่สนใจตรงจุดนั้นดีว่าเขาไม่ได้มารู้ตื้นลึกหน้าบางของเราอยู่ยังไงเขาก็เลยโจมตีไปแบบนั้นก็เรื่องเอาพาไปแช่จริงๆแล้วผีก็ความผิดเขาได้นะแต่ผีไม่ทำหรอกผีถือว่าขอให้ทุกคนหยุดแล้วกันคือเจ้าชายคำว่าเมียน้อยมันก็ไม่ผิดพอเรามาทีหลังนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพี่มาดแกผูกกับผีตั้งแต่แรกแล้วว่า
ต่อให้ไม่มีผีแกก็ไม่ยุ่งแกก็เหลืออยู่ดีแกยังเคยพูดว่าถ้าผีไม่ตายเสียก่อนเราคอยดูว่าแกจะอยู่ไหมให้แกปกป้องคุ้มครองรักษาผีคนในบ้านผีให้ปลอดภัยอย่าให้มีใครมาทำลายอะไรได้เหมือนกับตอนที่แกยังอยู่แกก็ปกป้องผีได้เยอะแกไม่ให้ใครมาทำอะไรผีเลยความดีความรักที่แกมอบให้ผีและความซื่อสัตย์ที่ผีมีให้แกผีก็ยังคงเดิมจะเป็นไปได้เท่าที่ฟังก็คนที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยหมาดไม่ว่าจะเป็นภรรยาคนที่สองรวมไปถึงตัวของป้าอ้วนเองก็พยายามอยากจะโอโหสิกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคดีก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ